คะเอาฟังเสียงคุณอามนัสตอบประกาศสารภาพสักนิดหนึ่งเถอะเดี๋ยวนะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่คนเดียวผมไม่ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่ท่านหัวหน้าให้สัมภาษณ์ว่ามีนัดด่วนพอลองก็เธอไปปลุกท่านนี้ขึ้นมาสัมภาษณ์หรือเปล่าก็หลับอยู่เปล่าประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักๆหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะกับใครชีวิตผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองดังนั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นอิสรภาพของผมเองนะครับว่าชื่อในตำแหน่งรัฐมนตรีก็น่าจะหลุดจริงแบบที่ท่านพลเอกประวิตรพูดใช่ไหมคือเราต้องเคารพนะครับในการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลไม่ใช่ใครคิดจะเขียนหรือเสนอชื่อใครนะครับผู้นำรัฐบาลจะต้องเอาตามนั้นการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะทำอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าหลงอำนาจจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำมามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกอีกเลยหลังจากนี้ผมพร้อมกับกลุ่มพี่น้องก็พร้อมที่จะไปไหนก็ได้ที่มันมีความสุขไม่หาแสวงหาความทุกข์เข้าตัวเองไม่คุยครับคุยทำไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยเอาเป็นว่าเราแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะอยู่ยังไงกันแต่ผมจะไม่ทำลายบ้านเมืองและทำลายรัฐบาลไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะกับใครช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วนี่ผมก็รักคนคนหนึ่งมากใช้ให้ผมไปตายผมจะไปตายเลยนะครับแล้วท้ายสุดผมก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่เห็นผมว่าผมพอแล้วถามว่าให้สัมภาษณ์นี่ไม่ได้ถามพี่นัทเลยถูกไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้คุยอะไรกันผมไม่ได้แตกหักนะต้องยืนยันว่าผมไม่ได้แตกหักกับท่านหัวหน้านะแต่ผมอยากจะใช้ชีวิตให้มันสงบสุขชีวิตการเมืองผมเกิดมาจากพรรคไทยรักไทยแล้วพี่น้องผมก็อยู่กันเยอะมาถึงทุกวันแต่ที่ผ่านมาคุณธรรมนัสเป็นคนประสานกับทางพรรคเพื่อไทยตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางที่ลุงป้อมมาพูดชื่อแบบนี้เนี่ยทางนี้เขาฟังถามเขาหรือยังล่ะผมหมายถึงว่าได้คุยกันหรือยังล่ะกับทางรัฐบาลเขาได้คุยกล่าวว่าได้คุยกับท่านคุณธรรมไหมคะผมก็คุยกับทุกท่านนะครับที่พวกท่านถามมาท่านลุงป้อมโทรเคลียร์ใจกับคุณทักษิณนะที่คุยยังไม่แน่จะใช่ความจริงก็ถึงถามเกศไปฝันไปหรือเปล่าไม่ครับฮะนี่จะไปทางประธานหรือไม่ไปแล้วไม่แล้วท่านนะคะสสในสังกัดมีกี่คนคะเดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้ก็พี่น้องก็จะทานข้าวกันที่ไหนคะที่บ้านผมที่กระทรวงเกษตรครับมันมีนัยยะอยู่ถึงแม้พลเอกเอาไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัสดูใหญ่จนบางทีมองเรียกเป็นพลเอกอ่ะร้อยเอกธรรมนัสบอกอย่างที่ว่าเนี่ยตั้งแต่ข้อแรก คือฟังปุ๊บผมก็ลุ้นการเว้นวรรคท่านต้องปรับแก้นิดหน่อยเราต้องเชื่อฟังผู้นำรัฐบาลตอนแรกนึกว่าจะบอกเชื่อฟังผู้นำพรรคเป็นผู้นำรัฐบาลเชื่อฟังผู้นำรัฐบาลข้อต่อมานักข่าวถามไอ้ที่บอกอะไปปลุกขึ้นมาถามหรือเปล่าหลับอยู่หรือเปล่าอันนี้คุณธรรมนัสหมายถึงใครเหรอคือนักข่าวอะถามว่าพลเอกประวิตรท่านให้สัมภาษณ์ตอนที่เราปล่อยเสียงท่านโฟนอินไปอะค่ะก็เลยถามว่าไปปลุกขึ้นมาให้สัมภาษณ์หรือเปล่าท่านหลับอยู่หรือเปล่าเข้าใจว่าที่คุณธรรมนัสจะสื่อถ้ามาโยงกับอีกอันนึงที่บอกว่าฝันไปหรือเปล่าก็คือนอนหลับอยู่แล้วเหมือนฝันอยู่ไงคะฝันค่ะอีกอันนึงนะมันอยู่อีกท่อนนึงตอนลงมาหรือตอนที่พักตอนที่กระทรวงเกษตรผมนี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นคำขวัญของทหารนี่เขามีเลยนะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายแล้วไม่ขายเพื่อนค่ะแล้วจู่ๆก็พูดในสมองว่าฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนนี่ว่าใครฮะ ไม่รู้อันนี้เราวิเคราะห์กันเท่านั้นเองนี่ยังไม่นับประเด็นอะไรอีกนะมันมีอยู่ 3-4 ข้อเนี่ยอะไรอีกอันหนึ่งพี่ก็จำไม่ได้ซะแล้วมันก็ต้องย้อนลำลึกสักนิดหนึ่งต้องยอมรับนะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของพรรคพลังประชารัฐอยู่ระดับหนึ่งโดยเฉพาะท่านผู้ชมรัฐบาลชุดก่อนคงจะจำได้มันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ที่ผู้กองธรรมนัสทำท่าทำทางว่าจะมีปัญหากับน้องลุงป้อมซึ่งก็คือท่านอคมนตรีในขณะนี้
ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงขนาดต้องไปเคลียร์จำได้ไหมสุดท้ายจริงๆเนี่ยถ้ามองมุมนึงนะคุณธรรมนัสก็มองอีกมุมด้วยเหมือนกันว่าลุงป้อมเนี่ยก็อยู่ข้างคุณธรรมนัสมานะค่ะเอาใช่ไหมใช่ถึงขนาดที่ต้องยอมรับนะว่าณขณะนั้นทำให้พี่น้องสองปอตอนนั้นเนี่ยกินแหนงสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านต้องออกมาเป็นรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมค่ะช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งเนี่ยมันมีประเด็นในพลังประชารัฐคุณธรรมนัสก็บอกเรียกร้องให้พักขับผมทีขับผมทีให้พักขับออกแล้วไปอยู่พักเศรษฐกิจใหม่แล้วต่อมาก็มีเศรษฐกิจใหม่ไปอยู่ด้วยกันถูกไหมก็คือพลังประชารัฐนั่นแหละแต่สุดท้ายหลังสุดเนี่ยมีการกลับมาจำได้ไหมที่คุณวิรัติรัตนเศรษฐ์แกนนำพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งเป็นพิธีกรอ่ะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วยังไงเสียงมาสิหรือและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าขอมอบทั้งหัวใจขอมอบทั้งทุกๆคนจากนี้ไปจะอยู่พรรคพลังประชารัฐครับวันนี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านจะมาช่วยทำบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวัดพะเยายกทีมพะเยายกทีมไหมครับยกทีมยกไปครับยกทีมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้เลยครับว่าวันนี้รองพะเยาค่ะซึ่งพะเยาบอกก็ชื่อจังหวัดก็รู้แล้วค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรรคเศรษฐกิจไทยขนทีมการมาต้อนรับตอนนั้นคนละพรรคนะประกาศชัดขอฝากชีวิตทางการเมืองไว้กับนายป้อมแล้วขึ้นป้ายเชียร์เลยตอนนั้นลุงป้อมนายกคนต่อไปอย่างที่บอกไปแล้วบรรยากาศอย่างที่เห็นคือพลเอกประวิตรท่านเป็นขึ้นเวทีประธานมอบโครงการเอกสารโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลใช่ไหมทันทีที่กล่าวมอบนโยบายจบก็ได้เห็นภาพเนี้ยร้อยเอกธรรมนัสกับสอชนในกลุ่มจากเศรษฐกิจไทยถือพวงมาลัยขึ้นไปบนเวทีค่ะแล้วคุกเข่านะคะคุกเข่ามอบพวงมาลัยให้พลเอกประวิตรค่ะคุณวิรัติที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกอยู่ในงานก็เลยพูดอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปบอกเวลานี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านมาช่วยพาพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งโดยเฉพาะพะเยายกทีมเด้ขอให้เก็บภาพไปที่เลือกเอาไว้เลยลูกกลับมาบ้านแล้วพ่อดีใจมากเลยหุงข้าวไว้รอแล้วค่ะหุงข้าวไว้รอแล้วลูกแล้วคุณธรรมนัสให้สัมภาษณ์คุณธรรมนัสให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการจะกลับมาที่พลังประชารัฐค่ะบอกว่าให้ความเคารพรักพลเอกประวิตรมาสม่ำเสมอเพราะมีพระคุณกับผมและพี่น้องผมดังนั้นทุกอย่างชีวิตการเมืองเป็นเรื่องของบ้านของเมืองก็ฝากในป้อมแล้วว่าแล้วแต่ท่านตัดสินใจในชีวิตการเมืองของผมผมเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อไหร่นั้นน้องไรวันที่6มกราคม16มกราคมปี66ค่ะ16มกราคมปี66ก็ประมาณปีกว่าๆอืมค่ะแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วนะอย่างที่บอกไปเนี่ยค่อยๆไล่กันไปทีละกลุ่มทีละก้อนอันนี้ต้องติดตามดูคุณสันติพร้อมพัฒน์จริงๆนะน้องไพแต่คุณธรรมนัสบอกก็ไม่ได้มีแผลอะไรที่ต้องเคลียร์กับคุณสันติไม่ได้เอาแต่ตอนนั้นเหมือนกับมุมนึงก็บอกเดี๋ยวเจอกันนะคล้ายๆเดี๋ยวไปเจอกันที่กระทรวงแต่มุมนึงก็บอกไม่ได้มีอะไรกันใช่ไหมค่ะนี่อย่าคุยคุณชัยวุฒินะแต่คงพูดอะไรไม่ได้หรอกไม่ต้องโทรช่วงนี้มันชุมฝุ่นตลบพูดไม่ได้ชัยวุฒิธนาคารมนุษย์สอนค่ะในเสียงจากปากลุงป้อมตามสายยังมีชื่ออยู่เลยนะคุณชัยวุฒิจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแทนที่คุณสันติ